เรื่องของสภาพพายุสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะอันนี้ทางการออสเตรเลียเผชิญกับพายุที่ชื่อว่าอิลซ่านะคะแล้วก็ถือว่าเป็นลูกที่รุนแรงมากพอสมควรเลยทีเดียวมีกำลังแรงสุดเลยแล้วก็เข้าพัดถล่มในพื้นที่ของทางแถบภาคตะวันตกเฉียงเหนือของออสเตรเลียนะคะแล้วก็จุดนี้เป็นที่ตั้งของศูนย์ส่งออกแร่เหล็กใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะสำหรับพายุลูกนี้มีกำลังแรงที่สุดเลยนะคะในรอบ10ปีส่งผลอะไรส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนนั่นเองนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ติดตามภาพกันด้วยเพราะว่าประชาชนนี่ถึงขั้นกับต้องกักตุนอาหารเพื่อที่จะดำรงชีวิตกันเลยทีเดียวค่ะไซคลอนอิลซาซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งของออสเตรเลียในมหาสมุทรอินเดียประมาณ300กิโลเมตรทวีความรุนแรงเป็นพายุระดับ4ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นซึ่งต่ำกว่าระดับ5ที่แรงที่สุดนะคะสำนักงานอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียแถลงว่าพายุไซโคลนลูกนี้คาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งอย่างเร็วที่สุดในคืนวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่จุดศูนย์กลาง275กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะมิเรียมแบรดเบอรี่นักอุตุนิยมวิทยาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ABC โดยกล่าวว่าพายุลูกนี้มีกำลังแรงมากไม่เพียงแต่จะทำลายต้นไม้และล้มเสาไฟฟ้าเท่านั้นแต่ว่าแรงลมยังสามารถยกสิ่งของที่ไม่ยึดติดแน่นหนาในสนามไปได้ด้วยรวมไปถึงหอบหิ้วยกเอารถพ่วงและขบวนรถยนต์ได้อีกด้วยนะคะน่ากลัวมากๆทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาระบุค่ะข้อมูลล่าสุดไซโคลนอิลซาอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ในรัศมี600กิโลเมตรจากทางเหนือของเมืองพอร์ตเฮดแลนด์ไปทางตะวันออกถึงทางใต้ของเมืองบรูมเมืองท่องเที่ยวสำคัญโดยเมืองพอร์ตเฮดแลนด์ถือว่าเป็นศูนย์กลางการส่งออกแร่เหล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะและเป็นที่ตั้งของหลายบริษัททั้ง BHP Group Fortescue และบริษัท Hancock Prospecting บริษัทสำรวจและขุดเหมืองแร่ของมหาเศรษฐีจีนาไรฮาร์ดนอกจากนี้ยังมีRio Tinto บริษัทด้านโลหะและเหมืองแร่ที่ใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางตอนตกของพอร์ตเฮดแลนด์ด้วยนะคะไซโคลนลูกนี้จะเป็นพายุกำลังแรงที่สุดเลยที่พัดถล่มภูมิภาคตะวันตกเฉียงเหนือไกลของออสเตรเลียตั้งแต่ไซโคลนคริสตินพัดเข้าชายฝั่งในเดือนธันวาคมปี2556เพราะฉะนั้นนี่ถือว่ามีกำลังแรงที่สุดเลยในรอบ10ปีค่ะไซโคลนลูกนี้เนี่ยจากประกาศที่เขาทางการเนี่ยเขามีการประกาศเตือนภัยนะคะคือขึ้นเป็นระดับสีเหลืองเลยก็คือสั่งให้ประชาชนเตรียมพร้อมในการอพยพไปอยู่ในสถานที่ปลอดภัยเพื่อหลบพายุได้ทุกเมื่อในหลายเมืองที่ห่างไกลออกไปมีคำเตือนดังกล่าวนี้ครอบคลุมเมืองพอร์ตเฮดแลนด์ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในจำนวน 15,000 คนเป็นพนักงานของบริษัทเหมืองแร่นั่นเองนะคะด้านสื่อท้องถิ่นก็รายงานค่ะว่าประชาชนต่างพากันออกมาซื้อหาอาหารเพื่อกักตุนเอาไว้ส่งผลให้ชั้นวางสินค้าบางส่วนในซูเปอร์มาร์เก็ตว่างเปล่าสินค้าจำเป็นต่างๆอย่างน้ำดื่มบรรจุขวดผลไม้และเนื้อสัตว์เป็นที่ต้องการอย่างมากเลยค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ